มันมืดนะเว้ยเราไปรอที่อื่นไม่ได้เหรอวะไม่ได้ไปเถอะไม่เป็นไรหรอกทำไมมันไม่มีอะไรมึงเดี๋ยวเปิดไฟก็สว่างแล้วน่ากลัวมึงกลัวอะไรมันไม่มีอะไรเดี๋ยวถ้าไอ้ไนท์มาแล้วไม่เจอเดี๋ยวก็โวยวายอีกไปมันมืดนะเอาหน้ามันมืดนะเว้ยพวกมึงไปหาของแล้วกันเดี๋ยวกูเปิดไฟโอเคไฟไม่ติดว่ะช่างมันเถอะทำเถอะเชี่ยลุงเอ้ยมันเปิดประตูไม่ออกเปิดไม่ออกอ่ะโอ้ยพวกมึงวุ่นวายอะไรกันเนี่ยกลับมานั่งทำงานเดี๋ยวไม่เสร็จไปทำที่อื่นไม่ได้เหรอวะไอเดี๋ยวไอ้ไนก็มาแล้วเดี๋ยวมันหาไม่เจอไปเถอะกูว่าที่นี่มันแปลกๆว่ะมึงกลับมานั่งทำงานตรงนี้เร็วๆประตูมันเปิดไม่ออกอ่ะมึงหุยถ้ามึงไม่กลับมากูจะเริ่มเล่าเรื่องผีแล้วนะจะว่าไปพวกมึงเคยได้ยินเรื่องแปลกๆเกี่ยวกันในคณะป่ะวะเรื่องอะไรวะมีเรื่องที่เล่าให้กูฟังเว้ยมีนักศึกษาคนนึงแต่กูไม่รู้ว่าปีไหนเขาเข้ามาทำงานในห้องเนี่ยแต่ว่าเขามาตอนกลางคืนเว้ยเหมือนงานเขาไม่เสร็จหรืออะไรสักอย่างหายตัวไม่เจอไม่รู้ว่าหายไปไหนพี่จะมาเล่าอะไรตอนนี้จากมีคนบอกอีกเว้ยว่าหลังจากที่พี่เขาหายไปแล้วคนมาหาห้องเจอกองเลือดกองนี้เตี้ยพวกหนูว่าเราจะเจอหรือเปล่าวะคือไม่อยากเจออ่ะว่าบางทีพี่ยังอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้เลยกูกลัวนะเนี่ยมันก็เลยตอนนี้เนี่ยขนกูลุกหมดแล้วมึงดูดิเนี่ยพวกมึงได้กี่แล้วเนี่ยมึงเหี้ยเอาอีกแล้วกูอีกแล้วปอดแหกกันสิหายมึงอยากแกล้งกูอย่างนี้ดิวะแต่ว่าเรื่องราวที่กูเล่าอะเรื่องจริงทุกวันนี้ก็ยังหาพี่คนนี้อยู่เราว่าเราไปรอกันที่อื่นดีกว่าป่ะวะไปไหมมึงไปเถอะพวกมึงไปกันก่อนเลยนะเดี๋ยวกูเช็คความเรียบร้อยห้องก่อนแล้วเดี๋ยวตามไปโอเคเออ